สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซาเมนต้านำเมนูขนมปังปิ้งกล้วยหอมราดด้วยเมเปิลไซรัปมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมกล้วยหอม1ลูกและปอกเปลือกหลังจากนั้นให้คุณหั่นเป็นชิ้นๆพอคำค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณเตรียมขนมปังโฮลวีต1แผ่นและนำขนมปังไปปิ้งให้เหลืองหลังจากนั้นให้นำเนยถั่ว1ช้อนโต๊ะทาลงบนขนมปังให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นให้คุณนำกล้วยหอมที่เตรียมไว้วางลงบนขนมปังโรยด้วยซินนามอนนิดหน่อยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายให้นำเมเปิลไซรัป1ช้อนโต๊ะราดลงบนขนมปังค่ะและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ